สวัสดีครับผมแดนนี่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปรแกรมออสเตรียบาวาเรียนั่นเองนะครับนะเรียกได้ว่าเป็นแคว้นที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปเลยนะครับเที่ยว2ประเทศด้วยกันก็คือเยอรมนีแล้วก็ประเทศออสเตรียนะครับก็คือโปรแกรมนี้นะจะเที่ยวทั้งหมด10วันแบบพรีเมียมนะครับนะก็คือเราจะบินการบินไทยนะครับก็จะบินจากกรุงเทพนะ11ชั่วโมงจากกรุงเทพไปที่หลังจากผ่านอิมมิเกชันที่เยอรมันแล้วนะครับเราก็จะเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันนะครับอย่างเช่นเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าโอบรามาเกานะครับเป็นเมืองที่จัดงาน Passion Play นะฮะหรือว่างานเกี่ยวกับนะเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเราก็จะนั่งรถไฟนะฮะแล้วไปต่อกระเช้าขึ้นไปเที่ยวข้างบนยอดเขาซุกสปิทซึ่งเป็นยอดเขาหิมะที่สูงที่สุดนะและสวยที่สุดของประเทศเยอรมันเป็นยอดเขาที่แบ่งประเทศระหว่างออสเตรียและประเทศเยอรมนีนะครับขึ้นไปถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ชมความงามแบบสวยที่สุดเลยข้างบนนะฮะจากนั้นนะฮะอีกวันนึงนะฮะเราก็จะเที่ยวที่อินสบุกนะครับชมความงามของเมืองเก่าอินสบุกไปดูไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณแม่น้ำอินส์นะครับนะเสร็จเรียบร้อยเราจะไปนั่งกระเช้านะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศออสเตรียก็คือยอดเขาสตูไบนะครับเป็นยอดเขาหิมะที่เรียกได้ว่าสูงและสวยที่สุดมีหิมะตลอดทั้งปีทานอาหารกลางวันข้างบนด้วยนะครับพร้อมชมวิวทิวทัศน์นะฮะจากนั้นนะครับเราลงมาด้านล่างแล้ววิ่งรถไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆก็จะไปที่บริเวณอารามเซบาสเตียนนะครับนะที่หมู่บ้านลอมเซานะเสร็จเรียบร้อยเราจะไปนอนพักกันที่เมืองเบอร์เจสการ์เดนนะครับนะเบอร์เจสการ์เดนเนี่ยนะฮะจุดไฮไลท์หรือว่าสัญลักษณ์ของเขาก็คือยอดเขาวอสแมนนะฮะซึ่งยอดเขาวอสแมนเนี่ยจะไม่เหมือนที่ไหนเลยนะครับเพราะว่ายอดเขาวอสแมนเนี่ยจะมียอด2ยอดติดกันนะครับแล้วก็ในเมืองเก่าเขาจะมีวอล์กกิ้งสตรีทที่สวยมากๆน่ารักมากๆเราพักกันที่เบอร์เชสการ์เดน1คืนนะครับช่วงเช้านะฮะจะพาท่านไปลงเรือครับล่องชมความงามของทะเลสาบโคนิกนะฮะทะเลสาบนี้สวยมากๆนะครับและที่สำคัญนะฮะเมื่อเราล่องเรือไปแล้วเนี่ยนะจะไปถึงโบสถ์บาโทโลมิวครับทุกท่านจะไปถ่ายรูปโบสถ์นี้ได้ก็ต้องไปทางเรือเท่านั้นไม่สามารถที่จะเอารถเข้าไปได้นะครับช่วงบ่ายครับท่านไหนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของประวัติศาสตร์นะจะต้องขึ้นไปชมให้ได้ก็คือที่ The Eagle Nest นะครับ The Eagle Nest เนี่ยนะจะเปิดให้ทุกท่านเข้าชมนะตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงปลายเดือนตุลาคมเท่านั้นนะครับ Eagle Nest คืออะไรก็คือศูนย์บัญชาการของกองกำลังนาซีขึ้นไปดูความสวยงามของ Eagle Nestไปดูจุดชมวิวไปดูด้านในของศูนย์ประชาการและห้องทานข้าวอะไรต่างๆอยู่ด้านในแบบยังอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีเลยนะฮะอีเกิลเนสไม่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกที่2เพราะตอนนั้นเนี่ยหิมะปกคลุมนะหิมะปกคลุมทำให้ทหารของพวกสัมพันธมิตรเนี่ยไม่รู้ว่าอีเกิลเนสอยู่ตรงไหนนะฉะนั้นก็โชคดีที่ยังอยู่รอดเพื่อท่านได้ชมกันทุกวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะไปนอนกันที่เมืองเซนต์วูฟกังนะซึ่งอยู่ไม่ไกลนะจากอีเกิลเนสนะครับเราไปพักที่เซนต์วูฟกังแบบสบายๆเลยครับนะช่วงเช้ามีเวลาที่ท่านได้เดินเล่นนะในเซนต์วูฟกังถ่ายรูปในเขตเมืองเก่า Walking Street นะครับพักเซนต์วูฟกังเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะพาท่านนะฮะเดินทางไปที่จุดชมวิวดัสตายนะครับดัสตายก็คือบริเวณซาวกามากูดของประเทศออสเตรียนะครับนั่งกระเช้าขึ้นไปแต่ที่นี่ไม่มีหิมะนะครับที่นี่มีความสวยงามของทะเลสาบฮาวสตัดให้ทุกท่านเห็นครับเราจะนั่งกระเช้าขึ้นไปที่บริเวณจุดชมวิวไฟฟิงเกอร์อันนี้แดนนี่บอกตรงๆเลยเราจะต้องเดินนะครับจากจุดกระเช้าไปจุดชมวิวเนี่ยประมาณ2กิโลนะครับทุกท่านก็ต้องออกกำลังกายรอไปก่อนเพื่อจะเดินแต่มันสวยจริงๆและทางแบบเรียบราบครับสบายๆเราใส่รองเท้าผ้าใบเดินไปนะสวยมากๆนะครับผมแนะนำเลยว่าต้องไปไฟฟิงเกอร์นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับในช่วงบ่ายเราก็จะไปพักกันที่เมืองฮาวสตัดนะครับเราไปเที่ยวเหมืองเกลือที่ฮาวสตัดด้วยนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยของซอร์สเบิร์กของประเทศออสเตรียนะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศออสเตรียและก็ซอร์สเบิร์กในสมัยก่อนนะครับนะชมวิวทะเลสาบฮาวสตัดกันแบบจุใจพักโรงแรมในเมืองฮาวสตัดด้วยนะครับทุกท่านจะได้แบบพักผ่อนแบบสบายๆเลยที่ฮาวสตัดนะครับไม่เร่งรีบนะครับมีเวลาท่านได้ถ่ายภาพแล้วก็เดินเล่นในเมืองฮาวสตัดนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับเราจะเดินทางจากฮาวสตัดไปที่เมืองเมลค์นะครับเป็นเมืองที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะฮะทางวัฒนธรรมของประเทศออสเตรียนะครับมีมหาวิหารที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะก็คือมหาวิหารเมลค์เสร็จเรียบร้อยนะครับช่วงบ่ายนะครับอันนี้ไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะฮะก็คือการล่องชมแม่น้ำดานูบนะครับทำไมต้องมาล่องในบริเวณนี้ล่องที่วาคาวาเล่เนี่ยฮะทุกท่านจะได้เห็นปราสาทต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งไร่องุ่นที่สวยงามโดยเฉพาะปราสาทดุนสไตน์นะครับซึ่งเป็นที่ขังหรือจำคุกกษัตริย์ริชาร์ดใจสิงห์ของประเทศอังกฤษนะครับเขาถูกขังไว้ที่นี่นะครับก็มีเวลาท่านได้เดินเล่นเดินชมนะครับเราจะไปพักกันที่กรุงเวียนนานะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่จะเที่ยวในเวียนนาด้วยนะครับไม่ว่าจะเขตเมืองเก่าของเวียนนานะครับนะช้อปปิ้งเอาท์เล็ตหรืออะไรแบบนี้เรียกได้ว่าได้จุใจกันเต็มที่นะครับนะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะเดินทางไปพักกันที่เมืองซอร์สเบิร์กนะครับ
เมืองซอลส์เบิร์กเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดนะของแคว้นซอลส์เบิร์กนะของประเทศออสเตรียเป็นฉากถ่ายทำนะภาพยนตร์ดังๆจากฮอลลีวูดอย่างเช่น The Sound of Music นะครับเราเที่ยวที่ซอลส์เบิร์กแบบเต็มที่นะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่มิวนิกนะครับแล้วก็มีเวลาท่านได้ช้อปปิ้งนะครับแบรนด์เนมนะครับสินค้าต่างๆทั่วไปในมิวนิกนะแล้วก็ก่อนวันกลับนะครับช่วงเช้าเราจะแวะไปถ่ายภาพกันนะที่สนามฟุตบอลนะอาริแอนอารีนานะครับของทีมไบเอิร์นมิวนิกนะก่อนที่จะนั่งการบินไทยกลับสู่กรุงเทพนะเรียกได้ว่าบินตรงบินสบายอาหารดีนะครับนะก็จะมีอย่างเช่นพ็อกชนิสโซนะครับขาหมูเยอรมันไส้กล่องเยอรมันนะครับขนมอบต่างๆในสไตล์แบบออสเตรียนะครับโรงแรมที่พักก็คัดมาแบบดีๆนะครับรวมพอร์เตอร์ยกกระเป๋านะให้กับทุกท่านด้วยนะฮะฉะนั้นนะฮะท่านไหนนะอยากเดินทางด้วยกันนะครับมีออกเดินทางแน่นอนแล้วตอนนี้นะฮะ2กรุ๊ปด้วยกันในเดือนตุลาคมนะครับก็คือวันที่6ถึง15ตุลาแล้วก็20ถึง30ตุลาคมนะ2กรุ๊ปด้วยกันนะครับท่านไหนนะต้องการที่จะเดินทางด้วยกันนะฮะโทรติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์092 554 5098นะครับแล้วเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะครับขอบคุณครับ